องค์ประกอบที่4ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการปรองดองที่ผมอยากจะนำเสนอนั้นก็คงหนีไม่พ้นว่าหลังจากที่ได้มีการชุมนุมเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาก็ได้เกิดเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงมีความสูญเสียทำให้เกิดความคลางแคลงใจทำให้เกิดข้อกล่าวหาต่างๆนานาและอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกและความเกลียดชังมากยิ่งขึ้นความสูญเสียไม่ว่าจะเกิดขึ้นในวันที่10เมษายนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ชุมนุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่ถนนสีลมเมื่อวันที่22เมษายนก็ดีหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวันที่28เมษายนที่บริเวณดอนเมืองก็ดีล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจของพี่น้องประชาชนแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ไม่ได้มีการสูญเสียอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาก็ได้สร้างความกระทบกระเทือนจิตใจให้กับพี่น้องประชาชนจำนวนมากอย่างรุนแรงทุกเหตุการณ์ครับจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้ชำระสะสางให้เกิดความชัดเจนต่อสาเหตุและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์เหล่านั้นหนึ่งในกระบวนการปรองดองก็คือเราจะต้องมีคณะกรรมการอิสระเพื่อเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงในเหตุการณ์ต่างๆเพื่อที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้และให้ความจริงแก่สังคมเพราะผมเชื่อว่าที่สุดแล้วสังคมเราจะอยู่กันได้ด้วยความเป็นปกติสุขนั้นก็ต้องอยู่กันด้วยเรื่องของข้อเท็จจริงองค์ประกอบสุดท้ายของการปรองดองครับข้อที่5เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองโดยตรงแม้ว่านักการเมืองอาจจะถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนเล็กๆกลุ่มหนึ่งแต่ก็ต้องทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีกระบวนการของการเลือกตั้งและมีรัฐสภาความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นจากหลายเหตุการณ์ในช่วงระยะเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมาครับได้ทำให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่เป็นธรรมในหลายๆด้านไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกติกาเช่นรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายบางฉบับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการริดรอนหรือการตัดหรือการเพิกถอนสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการเมืองถึงเวลาแล้วเช่นเดียวกันครับที่เราจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาวางเพื่อให้มีกลไกในการที่จะระดมความคิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นอันนี้จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญไปจนถึงการที่เราก็จะต้องยอมรับว่าในส่วนของความผิดในการชุมนุมทางการเมืองเช่นการชุมนุมเกิน5คนในช่วงที่มีการประกาศพระราชกำหนดเป็นสิ่งที่จะต้องมีการให้ความเป็นธรรมและไม่นำสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทำให้เกิดความรู้สึกในเรื่องของความไม่ยอมรับกระบวนการทางการเมืองแล้วก็นำไปสู่ความขัดแย้งในอนาคตต่อไป5ข้อนี้ในส่วนที่เราจะช่วยกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในส่วนที่เรากำลังจะมาแก้ไขปัญหาที่เป็นพื้นฐานความไม่เป็นธรรมในสังคมในส่วนที่จะทำให้สื่อของเราทำหน้าที่ได้อย่างสร้างสรรค์ไม่เป็นเครื่องมือในการสร้างความแตกแยกในส่วนของการชำระสะสางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นการกระทบกระทั่งกันและ ในส่วนของการที่จะมีกติกาทางการเมืองที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายผมถือว่าจะเป็นองค์ประกอบของกระบวนการของการปรองดองแน่นอนที่สุดครับกระบวนการนี้ไม่อาจที่จะบรรลุเป้าหมายได้ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายหากเราเริ่มต้นกันตั้งแต่วันนี้ใน5ข้อนี้และพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเข้าร่วมรัฐบาลรัฐสภาพรรคการเมืององค์กรภาคประชาชนสามารถที่จะทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่มีการขัดขวางไม่มีการมาสร้างความแตกแยกเคลื่อนไหวในลักษณะที่สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนหรือเกิดการปะทะกันผมมั่นใจครับว่าเราใช้ระยะเวลาไม่นานนักเราก็จะสามารถที่จะนำความปรองดองความปกติสุขกลับคืนมาสู่สังคมได้และถ้าเป็นเช่นนั้นครับรัฐบาลพร้อมที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่
เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นได้มีโอกาสตัดสินใจทางการเมืองอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าถ้ากระบวนการการปรองดองและเหตุการณ์ของบ้านเมืองสงบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปการเลือกตั้งนั้นสามารถจัดให้มีขึ้นได้ในวันที่14พฤศจิกายนเป็นเป้าหมายที่รัฐบาลพร้อมที่จะดำเนินการแต่ถ้าหากว่าบ้านเมืองไม่สงบรัฐบาลก็ยังมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าดำเนินการตาม5ข้อเพียงแต่ว่ากระบวนการดังกล่าวก็จะมีความคลุกคลักล่าช้าและก็ในที่สุดเราไม่สามารถจะตอบได้ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นและนำไปสู่ความปรองดองอย่างแท้จริงนั้นจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ดังนั้นผมขอกราบเรียนพี่น้องประชาชนเพื่อเชิญชวนทุกฝ่ายได้พิจารณาข้อเสนอในเรื่องของกระบวนการปรองดองที่ผมได้เล่าให้กับพี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบในวันนี้ท้ายที่สุดครับผมขออนุญาตที่จะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในบางกลุ่มสำหรับพี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมในกลุ่มของเสื้อแดงหรือนปช.นั้นผมเรียนว่าสิ่งที่ท่านเรียกร้องสิ่งที่ท่านได้แสดงออกนั้นกระบวนการปรองดองและสิ่งที่ผมได้นำเสนอในครั้งนี้ได้ยินท่านอย่างเต็มที่ครับเพียงแต่ว่าคงไม่อาจตอบสนองข้อเรียกร้องในเรื่องของการยุบสภาทันทีหรือภายใน15วันหรือ30วันได้แต่สิ่งที่สำคัญกว่าที่พี่น้องประชาชนที่มาชุมนุมโดยบริสุทธิ์คือมาด้วยความเดือดร้อนนั้นผมคิดว่ากระบวนการปรองดองนี้จะไปแก้ปัญหาให้กับท่านได้เป็นการแก้ปัญหาที่จะเป็นระบบเป็นการแก้ปัญหาที่จะมีความยั่งยืนแน่นอนที่สุดครับข้อเสนอนี้อาจจะไม่เป็นที่พอใจของท่านแต่ข้อเสนอนี้มีคำตอบให้กับท่านไม่มากก็น้อยและเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของท่านได้อย่างแท้จริงขณะเดียวกันครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมก็ดีให้การสนับสนุนรัฐบาลในการดำเนินการในด้านต่างๆก็ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนและให้กำลังใจกับผมอย่างมากมายผมก็ขอเรียนครับว่าท่านอาจจะไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการยุบสภาหรือลดวาระของรัฐบาลลงมาถึงประมาณ1ปีแต่ผมก็อยากจะเรียนครับว่าข้อเสนอที่ผมได้วางลงตรงนี้เป็นข้อเสนอที่ยังยึดมั่นในหลักการที่ผมคิดว่าท่านให้กำลังใจและสนับสนุนรัฐบาลในปัจจุบันก็คือการยังคงยึดมั่นในการเป็นนิติรัฐข้อเสนอทั้งหมดนี้เป็นข้อเสนอที่เป็นคำตอบทางการเมืองแต่การดำเนินคดีในความผิดทางอาญาต่างๆนั้นก็ยังเดินหน้าต่อไปตามปกตินอกจากนั้นการที่เราจะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีก็ไม่ได้หมายความว่าผมหรือรัฐบาลชุดนี้จะไม่มีโอกาสทำงานและรับใช้พี่น้องประชาชนต่อไปทั้งหมดก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของพี่น้องประชาชนในช่วงนั้นซึ่งเป็นการตัดสินใจที่เราต้องเคารพผมคิดว่าข้อเสนอนี้รักษาทั้งหลักนิติรัฐและเป็นความพยายามที่จะปกป้องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งผมเชื่อเป็นอุดมการณ์ของพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันพี่น้องที่เคารพครับข้อเสนอใดๆที่เกี่ยวกับการปรองดองเนี่ยไม่ง่ายหรอกครับที่ผมประมวลมาทั้งหมดผมมานั่งนึกดูอาจจะเป็นข้อเสนอที่ไม่ถูกใจใครแม้แต่คนเดียวก็ได้แต่ผมคิดว่านั่นคือลักษณะของข้อเสนอในการที่เป็นการปรองดองอย่างแท้จริงเพราะว่าการปรองดองที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าไม่มีใครได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองต้องการและทุกฝ่ายต้องพร้อมที่จะยืดหยุ่นพร้อมที่จะถอยพร้อมที่จะเสียสละข้อเสนอที่ผมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนในวันนี้ผมเชื่อมั่นด้วยความบริสุทธิ์ใจจากการสดับกลับฟังจากฝ่ายต่างๆว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศหากพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มเข้ามาร่วมในกระบวนการนี้ทุกอย่างก็จะราบรื่น
แล้วก็อย่างที่ผมเรียนก็จะมีการเลือกตั้งในช่วงปลายปีหากพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ชุมนุมไม่ยอมรับข้อเสนอนี้ผมก็จะพยายามทำต่อแต่ก็จะไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่อย่างไรข้อเสนอนี้มีไว้สำหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทุกกลุ่มที่จะพิจารณาผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าข้อเสนอนี้จะได้รับการตอบรับจากทุกฝ่ายเพราะผมหวังที่จะเห็นว่าในวันพุธที่จะถึงนี้พวกเราทุกคนจะได้มีความสุขและมีความพร้อมใจกันในการเฉลิมฉลองวันฉัตรมงคลขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนครับ